แล้วเกินคึกคักกันจริงๆพูดง่ายๆว่ายังก็เป็นวัยรุ่นกันเลยนะมีเถียงนั่นก็วัยรุ่นนะสิวัยรุ่นนะสิผู้ชายงานเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจับเอาใจวัยรุ่นบนรอบเคลียร์เวทีนะครับผมวันนี้มาต่อเป็นการส่วนตัวขออนุญาตขอบคุณมาลัยน้ำใจขอบคุณความคิดถึงขอบคุณการต้อนรับจากทุกๆท่านกันด้วยนะครับมีบางคนไม่ได้มาที่งานแต่ยังอุตส่าห์จะมีมาลัยฝากทางร้านค้ามาให้ก็มีขอบคุณนะครับสารวัตรมองท้ายหลวงไปยังสูงเลยบอกว่าติดภารกิจมาไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ยังคงคิดถึงนะต่อมาก็ต้องให้ความต้อนรับกันหน่อยขอบพระคุณยังสูงหรือว่าแอบมาอยู่ตรงไหนของเวทีก็ไม่รู้นะมาไหมมาห้าวมาคนมันเยอะพี่ทอทีสวัสดีครับคนมันเยอะมันมองลงไปนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแฟนๆนักดนตรีเยอะแยะเดี๋ยวผมมีประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับฝากประชาครับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากถึงแฟนๆนักรำของเราที่เดินทางกันมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะฮะทุกครั้งที่มีงานรวมคนเยอะๆไว้ในงานเนี่ยมักจะมีมิจฉาชีพแฝงปะปนมาอยู่ในหมู่ของพวกเรานะฮะถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์ของท่านเนี่ยจอดอยู่ห่างหูห่างตาไม่สามารถที่จะจะเงื้อมองแล้วเห็นนะทางที่ดีควรที่จะมีอุปกรณ์เสริมเอามาล็อกโซ่ล็อกขวาตั้งล็อกดิสเบรกไว้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเริ่มที่ตัวของท่านเองเราไม่อยากให้มีใครต้องมาสูญเสียอุตส่าห์ติดตามมาร่วมสนุกด้วยกันนะแล้วก็มาให้กำลังใจของเชียร์มาให้กำลังใจน้องๆนักเรียนกับการว่าต้องสูญเสียทรัพย์สินนะเพิ่มมาตรการในการระมัดระวังรถของท่านอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันไม่เพิ่มมูลค่าในการจับจ่ายซื้อกุญแจมาใช่ครับล็อกตั้งคู่ล็อกเลยนะครับโจรกรรมอย่างน้อยมันก็เอาของเราไปยากเลยถ้าอยากจะได้ก็ต้องเอาพิกัพมาขนไปมันก็จะไปสะดุดตาชนิดหนึ่งนะฮะล็อกติดเบรกไว้ล็อกโซ่ยังไงเดี๋ยวมันก็ขี่ไปไม่ได้แสดงว่าเคยเลยผมมีประสบการณ์ตรงกับตัวเลยเมื่อก่อนขี่ RC เก่าๆอยู่คันหนึ่งไปงานไปจอดดูที่รถเราเก่าๆมันยังอุตส่าห์ขโมยโชคดีนะคว้า PCX ใครกลับบ้านได้ไปคันหนึ่งแล้วกำไรนิดนึงครับผมเอากุญแจไว้ใช่ไหมเอาผมไปก่อนได้ไงผมก็ต้องขี่รถกลับบ้านนี่รับปากกันไว้นะครับเดี๋ยวรอบนี้เราแบ่งปันให้กับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยแต่ว่ากติกาด้านบนเวทียังเป็นเช่นเดิมนะครับถ้าเราสนุกสนานกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยแล้วให้ความร่วมมือไม่มีถือบุหรี่ไม่มีถือเครื่องดื่มขึ้นมาด้านบนเวทีสนุกสนานกันตามกติกามารยาทเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันไปเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงสตริงบ้างเพื่อที่จะเอาใจกันได้ทุกรุ่นทุกวัยแต่ถ้าหากว่าบรรยากาศด้านบนเวทีไม่สนุกสนานเรียบร้อยเหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาเวลาหลังจากนี้เราก็ตัดบทเล่นบทเพลงลูกทุ่งประยุกต์ซะอย่างเดียวเพื่อความสงบสงบเรียบร้อยนะครับสนุกสนานกันอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวรอบหน้ารอบโชว์ของน้องๆนางรำไทยที่เตรียมรางวัลไว้ให้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนรอบนี้เอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันก่อนสักรอบครับเธอแล้วก็เปิดแอร์ให้เธอเดินดูแดดแบบเมื่อกับฉันไปทำไมเป็นไรถ้าเธอคนดีหรือดีใจไปเจอคนให้สวย
ไม่ยอมนอนพอเวลา
ทำให้เกินเคยแฟนจะตามมาทำมันด่าแล้วเกินแล้วน้ำจะเดินแค่แป๊บแค่ปอดก็พอหวานก็เป็นตายได้ยังไงทำเสียไว้ก็บอกฟังเด็กน้องเอ๋ยไอ้วังเสยแม่หาคนไทยสองฝ่ายใครได้เกินเด็กไปได้พูดได้คุยว่าสวยสวยน้องชอบมาโกโก้ในนอนชอบเพลงย้อนยุคก็เดี๋ยวสลับกับบทเพลงจริงร่วมสมัยแบ่งปันสลับกันไปนะครับผมนะไม่ได้ลืมนะมันเพลงที่ขอขึ้นมาหลังคาแดงเดี๋ยวพอถึงคิวของบทเพลงย้อนยุค
เดี๋ยวจัดให้จัดแน่นอนแน่นอนนะครับสำหรับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้สาวๆทางล่างกำลังเต็มเนื้อเต็มตัวมีการเปลี่ยนรองเท้าด้วยเห็นไหมจะทำอะไรกันได้เวลารอบโชว์แล้วไงในงานรอบโชว์ด้านหน้าเวทีใครที่ตั้งใจจะมาเป็นกำลังใจให้กับสาวๆดังๆเป็น FC คณะไหนเป็นพิเศษเนี่ยครับเดี๋ยวใช้เวลาในช่วงนี้3เพลงในรอบโชว์นักวิ่งรางวัลมาลัยน้ำใจหรือว่าจะเลยแฉลบขึ้นมาถึงกอเชียด้านบนรับไหมรับแกนี่ก็ไม่เคยปฏิเสธเลยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคฮะในระหว่างนี้ให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาดูคิวงานของแจ็คพิทแบนกันสักนิดหนึ่งนะครับกุมภาพันธ์นี้ล่วงเลยขึ้นมาวันนี้วันที่19แล้วเนี่ยวันที่19แล้วนะเหลืออีกประมาณสัก10วันโดยประมาณนะพรุ่งนี้20นอนครับผมไม่มีนะไม่มีพรุ่งนี้เราพักผ่อนกันก่อน1วันแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อน1ค่ำคืนไปเจอกันอีกที21แล้วก็22 2คืนต่อเนื่องที่งานประจำปีของวัดเขาลูกช้างนะครับผมนะแล้วก็23ไปไกลสักนิดหนึ่งไปบ้านโพหักราชบุรี24 25 2คืนต่อเนื่องอยู่โซนของอำเภอบ้านแหลมที่งานประจำปีวัดในกลางนะครับ26กุมภาอยู่บ้านพุกมะเดือห้วยยางโทนราชบุรีแล้วก็กลับมาบ้านเราวันที่27 28 2คืนที่วัดสำมะโรงวัดสำมะโรงนี่ตำบลราชโพมั้ยประมาณนั้นนะตำบลราชโพครับฮะตำบลสำมะโรงตำบลอะไรตำบลสำมะโรงนะครับตะโก้แกเอามาจากไหนตำบลไอ้พุกบอกต้องถามกคท้องที่ก่อนที่ปิดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่29นะครับเจอกันใจกลางเมืองเลยอยู่กันวัดยางนะครับวัดยางอยู่ติดกับโรงเรียนของคารามนั่นแหละนะครับก็หมดแรกในเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่ามันช่วงท้ายเดือนแล้วฝากไว้เพิ่มเติมมี2งานในช่วงเดือนมีนาคมที่ประชาสัมพันธ์กันไปคืองานประจำปีของวัดธรรมรังสีในวันที่11 12 13แล้วก็สิ้นเดือนมีนามีงานใหญ่รออยู่9คณะ9เวทีที่วัดดอนเตาอิฐนะครับผมคณะดังนำก็อย่างที่ได้บอกกันไปในส่วนรอบโชว์ในรอบนี้ได้ขออนุญาตนะครับจากขอบพระคุณ FC จากโคราชที่สนับสนุนค่าเดินทางมาในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมแหมผมนี่รับหลายทางเหลือเกินนะครับชื่นชอบบทเพลงนี้เป็นพิเศษจัดไปตั้งต้นในรอบโชว์3เพลงในรอบโชว์เพลงแรกจัดไปกับยายแรมครับบอกแล้วแบ่งด้วยนะ
บัดนี้เหนื่อยและแน่ละผมยาวสีขาวเก่าจังหมดเรี่ยวแรงเฝ้ารังและมีลูกคอยนักพันวีเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้ค่าโชว์
บาทเย้คุณจัดเสร็จแล้วคงมาตะบาทคุณมาตะบาทคุณมาทำให้รับรวนสัดส่วนของเธอมันใจไปเห็นกายมันลงมาเห็นนกสู่ตายยิ่งเห็นใจใครหัวใจมันแห้งวายเห็นกายมันลดและเห็นนกคงไม่ไหวจะขอความในใจมันแรงไว้ไปก่อนเลยมาเห็นกายมันลงมาเห็นนกสู่ตายยิ่งเห็นใจใครหัวใจมันแห้งวายเห็นกายมันลดและเห็นนกคงไม่ช่วงนี้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่พร้อมที่จะร่วมสนุกกันในรอบต่อไปมีเสียงฝากถามมาว่านี่ช่วงนี้ปลายเดือนแล้วขอคิวงานจัดเมนในช่วงเดือนมีนาเดือนหน้าไว้เลยได้ไหมทางพ่อค้าแม่ขายเผื่อจะได้วางแผนในการติดต่อสำรองจองที่กันได้ถูกว่ามีที่ไหนกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวคร่าวๆเดือนมีนาคมไว้สักนิดนะครับเริ่มวันที่1อยู่ที่บ้านท่าข้ามนะครับท่าข้ามอำเภอเมืองเพชรบุรีพร้อมกับนางสาคณะสามเวทีวันที่2วัดปราโมทอัมพวาสมุทรสงคราม3มีนาอยู่บ้านห้วยตะแกะอำเภอท่ายางของเรานี่นะครับผมงบเราพยักเท่าไหร่เนี่ย2คณะ2เวทีด้วยกันนะแล้วก็เว้นว่างกันไปเจอกันวันที่8ที่วัดตำลุอำเภอบ้านลาดนะครับ2คณะ2เวทีวันที่9วัดไซย้อยเขตของอำเภอช้างในบ้านนะครับ2คืนต่อเนื่องเลยสำหรับวัดไซย้อยวันที่9แล้วก็วันที่10 11มีนา12 13ตามที่ประชาสัมพันธ์กันไว้ที่วัดพระบรังสีอำเภอเมืองนะครับแล้วก็วันที่14เป็นว่างเจอกันวันที่15มีนาที่วัดตาลกงพร้อมนางรำ2คณะ2วันที่16มีนาอยู่บ้านหนองอ่อนะครับบ้านหนองบ่อก็เขตอำเภอไม่แน่ใจว่าอำเภอเมืองหรือเภอทะยางนะทะยางนะโอเค16อยู่หนองบ่อมีต่อเนื่องไหมเอามีนี่17วัดดอนมะขามช้างนะครับอำเภอเมืองนี่นางรำ5คณะระบุมาเรียบร้อยแล้วเป็นสุภาน้องโบเพลินพิษหัวใจนายกงแล้วก็แม่สีทาง18มีนาวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับผมอำเภอทะยานของเรานี่แหละแล้วก็วันที่19ไม่มี20บ้านนาเกลือนะครับอยู่ตรงไหนบ้านนาเกลือโพพะอยู่โพพะบ้านนาเกลือนี่3คณะ3เวทีวันที่20 21บ้านบ่อลาวนะครับพร้อมนางรำ2คณะ22วัดเกาะวังไซอำเภอเมืองนครปฐมนะครับไปขอทุ่งกันบ้างไม่ใช่นะสมเด็จใต้เนี่ย 24บ้านช่องแคช่องแคนี่ทางวัดกลุ่มดอนจุฬาธนุนะใช่แล้วครับใกล้บ้านแม่ผมเลยเดี๋ยวผมไปเที่ยว24ที่บ้านช่องแคนะครับ
23โพธารามอ๋อมีเข้ามาใหม่เพิ่มเติมวันที่23ที่อำเภอโพธารามราชบุรี24บ้านช่อง27บ้านหนองยาวอำเภอชะอำ28หนองยาวเช่นกัน2คืนต่อเนื่อง29บ้านคลองน้ำเชี่ยวบ้านแหลมนะครับ30มีนาบ้านนายดอนอำเภอชะอำแล้วก็ที่ประชาสัมพันธ์กันไว้31มีนา9คณะ9เวทีที่วัดดอนเตาอิฐอำเภอชะอำนั่นเองนะครับกุญแจบ้านใครเนี่ยสำรวจตัวดูนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้นะฮะมาติดต่อรับได้ด้านบนเวทีนะครับผมนะฮะโอเคสนุกสนานต่อเนื่องถึงคิวของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะช่วงนี้สลับแบ่งปันกันไปรอบต่อรอบรอบนี้ย้อนยุคเดี๋ยวรอบหน้าเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงร่วมสมัยแต่อย่าลืมสนุกสนานกันอยู่ในกติกาด้วยนะครับผมเชิญจ้าจ้าI'm falling.